ทำไมฝาจีบขวดจึงมี21จีบขวดแก้วเครื่องดื่มหรือน้ำอัดลมมีน้อยคนนักที่จะมานั่งนับจำนวนจีบบนฝาขวดที่มีจำนวนอยู่21จีบและตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นเลข21ตอนท้ายของศตวรรษที่19วิลเลียมเพนเทอร์วิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกันเชื้อสายไอริชได้สร้างฝาขวดแบบฟันปลา24ซี่และหมายเลข24ก็กลายเป็นมาตรฐานของเครื่องดื่มอุตสาหกรรมในยุคนั้นและถูกนำมาใช้จนถึงปี1930หลังจากนั้นผู้คนตระหนักว่าจำนวนจีบบนฝามีมากเกินไปทำให้ฝาขวดติดแน่นและเปิดยากหลังจากการทดลองเพิ่มและลดจำนวนจีบหลายครั้งสุดท้ายจำนวน21จีบก็ถือว่าเหมาะสมที่สุด21เป็นผลคูณของ3และในทางฟิสิกส์มีหลักการว่าวัตถุที่มีจุดรองรับ3จุดจะมีความสมดุลและเสถียรมากกว่า2หรือ4จุดทั้งเรื่องความทนทานและช่วยให้ผู้ใช้เปิดได้อย่างง่ายดายและมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ดำเนินมาเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้